ครับกลับมาพบผมอีกแล้วนะครับกับ Service 24/7นะครับก็ก่อนหน้านี้เราได้มีการทำการ install โปรแกรมไปแล้วนะครับ install WinDC โปรแกรมแล้วก็ Web Navigator โปรแกรมของ WinDC Scada ของ Siemens นะครับอันนี้เมื่อเรา install ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้อง remove ออกได้เหมือนกันนะครับมันก็มี2ส่วนด้วยกันก็คือ install กับ remove ก่อนหน้านี้เรา install ตัวนี้เรา remove นะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการ remove ที่ถูกต้องมันก็จะมีบอกในนี้เหมือนกันนะครับว่าขั้นตอนการทำงานทำยังไงนะครับก็สามารถดูได้นะครับทีนี้ทำไมต้องเอาเรื่อง remove มาพูดนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ remove จากทูลของ Windows นะครับไม่ได้รีมูฟจากทูลของตัวโปรแกรมเองนะครับจริงๆแล้วตามที่ recommend นะครับต้องแนะนำต้องรีมูฟจากตัวโปรแกรม WinC เองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้ากันเลยดีกว่านะครับก็คือครั้งที่แล้วนะครับเราทำการลงโปรแกรมนี้ไปนะครับก่อนหน้านี้รีมูฟโดยใช้ Windows ยังไงก่อนหน้านี้ผมก็คนหนึ่งครับที่ทำการรีมูฟผ่าน Control Panel แล้วก็มาที่โปรแกรม and Feature นะครับก็จะเห็นว่ามี WinDC ที่เราลงไว้แล้วนะครับมากมายก่ายกองเลยมากมายนะครับเราจะทำรีมูฟทำยังไงนะครับเราก็คลิกที่โปรแกรม WinDC นะครับแล้วกด Uninstall ก็คือรีมูฟออกนั่นเองก็ใช้วิธีนี้ You want Uninstall this or the product ใช่ไหมตอบ Yes ไปก็เขาก็จะ Uninstall หรือรีมูฟโปรแกรมออกจากตัว Windows ให้เรานั่นเองก่อนหน้านี้ผมก็ทําอย่างนี้แต่ถามว่าต่อไปนี้ผมจะทําแบบนี้ไหมผมก็ไม่ทําแบบนี้ครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่เป็นตามที่เขา recommend มาขั้นตอนที่ถูกต้องควรทํายังไงนะครับเราก็มาดูว่าโปรแกรมของเราเนี่ยลงด้วย Windows ลงด้วยเวอร์ชันอะไรก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ก่อนหน้านี้นะครับ EP ก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าเราดูว่าโปรแกรมเนี่ยลงด้วยอะไรก็จะมาที่ตัว Siemens Automation นะครับแล้วจากนั้นก็เลือก Install Software นะครับก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมมากมายอยู่ในนี้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน 7.5 Service Pack 2นั่นเองเรามีโปรแกรมเคยลงอยู่แล้วเราก็ไปคลิกที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับจากนั้นก็ค้นหาคำว่า Setup นะครับแบบนี้นะครับเราอยากจะอ่านแมนนวลเราก็สามารถอ่านได้โดยมาที่ Install and Release Note นะครับ English Language นะครับแล้วก็เลือกมันก็จะมีบอกตามนี้ตึ๊ด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 นะครับถ้าผมทํามาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัว Setup นะครับเลือก Run as Administrator ตอบ Yes ไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมาหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนจะ Install โปรแกรมเลยแต่เราไม่ได้ Install นะครับเราก็จะทำการ Remove นะครับกด Next กด Next แล้วก็กด Next ครับกด accept นะครับอันนี้นะครับจะมี install กับ remove ต้องกด remove นะครับแล้วก็เลือกกด next นะครับเขาถามต้องการ remove อะไรบ้างนะครับเราต้องการ remove หมดเลยแล้วก็คลิกหมดเลยนะครับแล้วก็กด next ไป Do you want really to uninstall the product ตอบ yes นะครับจากนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการ remove ออกจาก Windows นะครับแบบสมบูรณ์นะครับทำเท่านี้เองก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับก็เวลา remove ให้ใช้โปรแกรมตัวที่เราลงไปนะครับแล้วเข้าเมนู setup กด next มาเรื่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการ remove สิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ควรที่จะเข้าไปที่ตัว control panel แล้วก็ feature ของตัว Windows นะครับอันนั้นมันจะทำให้อาจจะ uninstall หรือ remove ไม่หมดเพราะว่ามันกระจายเป็นไฟล์ย่อยๆแต่นี้คือเป็นโฟลเดอร์ใหญ่นะครับซับโฟลเดอร์ใหญ่เลยก็ uninstall ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจาก uninstall เสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ว่างๆขอรับฟังเพลงไปก่อนแล้วกันนะครับThank you.
เพลงจบไปแล้วนะครับแต่ว่า uninstall ลิงยังไม่เสร็จนะครับก็ใช้เวลาอยู่แต่ก็จริงๆแล้วใช้เวลาไวกว่าเข้าไปใน control panel นะเพราะ control panel เราต้องค่อยๆคลิกทีละไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็มันก็จะกระจายพอสมควรถ้ามาวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อหลักๆใหญ่ๆที่เราสามารถเลือกได้แล้วก็ค่อยๆ uninstall ไปแล้วก็ uninstall ครบหมดครับไม่ต้องไปเลือกไฟล์ย่อยๆเหมือนในตัว control panel ตัวฟีเจอร์ของ Windows นะครับผมก็ต้องมา install แบบนี้นะครับถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้า install เสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับหลังจากที่เสร็จการ uninstall แล้วครับเขาก็จะบอกให้เรา restart เครื่องคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวก็จะเรามาลอง restart เครื่องคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่า restart แล้วเข้า Windows อีกครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับกด finish เลยนะครับก็มาดูว่าอะไรหายไปบ้างตัวเว็บเวนิเกเตอร์นะครับแล้วก็วินซีเอ็กซ์พลอเรอร์หายไปนะครับแต่ออโตเมชันไลเซนส์แมเนเจอร์นี่ยังอยู่นะครับเราไปดูที่ในคอนโทรลพาเนลซิว่าทูลของ Windows จะเห็นอะไรบ้างนะครับก็ตรงไหนเอ่ยนี่ตัวนี้ครับโปรแกรม and feature นะครับก็ตอนที่เราลงครั้งแรกเนี่ย Microsoft SQL ก็ลงไปด้วยนะครับแต่ตอน uninstall เนี่ยคือไม่ออกนะครับ OVC ยังอยู่นะครับอ๋อตัว WinC หลักๆนั้นหายไปนะครับแต่ License Siemens Automation License ก็ยังอยู่นะครับเราสามารถจะ uninstall ได้จากที่นี่เหมือนกันนะครับก็เท่านี้เองก็สามารถที่จะ uninstall เมนหลักของตัวโปรแกรม WinC แล้วก็โปรแกรม Web Navigator ได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ด้วยกันนะครับวิธีการรีมูฟที่ถูกต้องรีมูฟวินซีที่ถูกต้องนะครับบนยัวซิสเต็มก็ทำแบบนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอของผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับรวมถึงกดไลค์และแชร์ให้กับผมนะครับถ้าข้างหน้ามีอะไรดีๆผมก็จะเอามาทำให้ดูอีกนะครับวันนี้เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม